ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมแม่จ๊ะแม่รู้ไหมว่าลูกเราจะมีการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบาทของพ่อและแม่ด้วยนะบทบาทอะไรยังไงนะจ๊ะพ่อในหนังสือเขาบอกว่าพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญที่จะเข้าใจและยอมรับความเป็นตัวตนของลูกรู้ว่าลูกมีความสามารถอะไรมีความถนัดด้านไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรและไม่เอาลูกๆมาเปรียบเทียบกันกับเด็กคนอื่นเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูกด้วยการทำกิจกรรมหรือลงมือทำสิ่งต่างๆไปด้วยกันพ่อแม่จะได้เข้าใจลูกได้ดีขึ้นไงจ๊ะอ๋อพ่อแม่จะได้เห็นวิธีคิดวิธีการทำงานการตัดสินใจของลูกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของลูกนอกจากจะได้รู้จักตัวตนของลูกแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างเรากับลูกอีกด้วย